ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสายแร่ผลึกศิลาสวรรค์ถือเป็นสิ่งสำคัญของขุมกำลังเป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อเลี้ยงขายพลังเมื่อครู่ที่หมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างดาบมังกรครามของเฉินเซียงทำลายขายพลังและสายแร่ผลึกศิลาสวรรค์ที่เป็นแหล่งพลังงานจนพินาศต่อให้ทำลายภูเขาลูกนี้ได้เมืองกระบี่ส่วนก็ไม่ร่วงหล่นหรอกข้าไปสำรวจดูแล้วว่าด้านล่างของเมืองกระบี่ส่วนมีขายพลังอยู่มากมายถึงเราจะทำลายสายแร่ผลึกศิลาของพวกมันได้แต่ก็ยังมีขายพลังขนาดใหญ่แค่บางขายที่ไม่มีพลังงานหล่อเลี้ยงเซียนเซียนกล่าวต้วนหมิงกล่าวพวกเจ้าทุกคนรีบออกไปจากถ้ำไปก่อนเรื่องทำลายภูเขาข้าจะเป็นคนจัดการเองเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวเราจะทำลายภูเขาลูกนี้ส่วนใครที่บาดเจ็บก็กลับไปพักรักษาตัวต้วนฉงพยักหน้างั้นข้าจะพาอันธพาลน้อยพวกนี้ไปก่อนหวินเสี่ยวเตาและเหล่าสหายได้รับบาดเจ็บหลังพวกมันกล่าวลาเฉินเซียงต้วนฉงก็พาพวกมันกลับไปถงหลังของเมืองกระบี่ส่วนผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างวิหารเพลิงพระเจ้าวิหารสยบปีศาจและเมืองกระบี่ส่วนได้นั่งหารือเฉินเซียงคาดไม่ถึงว่าไอ้สารเลวันจะทำลายหมู่บ้านของข้าข้าไม่ปล่อยมันไว้แน่ชายชราคนหนึ่งกล่าวด้วยโทสะดาบมังกรครามสังหารปีศาจเป็นของเทพผู้สร้างพวกเราที่เป็นลูกหลานต้องชิงกลับมาให้ได้เฉินเซียงที่หายตัวไปร้อยปีจู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นและทำลายหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างนั่นทำให้ขุมกำลังอื่นๆที่ทราบตกตะลึงและกลัวว่าเฉินเซียงจะมาคิดบัญชีกับพวกมันไหนเจ้าบอกว่าผนึกมันไปแล้วต่อให้หมื่นปีก็ไม่สามารถคลายผนึกได้รู้แบบนี้ระวังมันไว้ก็ดีดูเหมือนตอนนี้มันจะทรงพลังมากกว่าเมื่อก่อนซะอีกชายชราของหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างกล่าวพลางหันมองผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆด้วยความโกรธเคืองผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้ากล่าวอย่างเย็นชาถ้าข้าเดาไม่ผิดตอนนั้นมันน่าจะยังอยู่ในวิหารปีศาจหลังจากเราออกมามันก็เปิดโลงศพนั่นออกผู้เชี่ยวชาญของเมืองกระบี่ส่วนวิหารสยบปีศาจและตระกูลเซี่ยสันสถานพวกมันอิจฉาเฉินเซียงและรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในโลงศพต้องล้ำค่ามากๆดาบมังกรครามสังหารปีศาจและกระบี่ศักดิ์ปีศาจสวรรค์อยู่กับมันมีแต่มันเท่านั้นที่เปิดโลงศพได้ถึงไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรแต่ต้องเป็นสิ่งสำคัญมากผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้าถอนหายใจก่อนหน้านี้อาจารย์ข้าไปหาวิหารปีศาจด้วยตัวเองแต่กลับไม่พบงั้นตอนนี้เราจะทำยังไงดีที่เฉินเซียงมาต้องเป็นเพราะซูเซียนเซียนที่มันทำลายหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างไปอาจเป็นเพราะนางเช่นกันชายชราของเมืองกระบี่ส่วนกล่าวแต่ในเมื่อเราตกลงกันไว้แล้วเราก็ต้องดำเนินงานแต่งงานให้ลุล่วงแน่นอนไม่งั้นหมู่บ้านของข้าคงถูกทำลายทิ้งเปล่าถ้าพวกมันมาเราจะจับตัวซูเซียนเซียนเพื่อใช้ขู่เฉินเซียงชายชราของหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างกล่าวอย่างชั่วร้ายทั้งหมดนั้นคือแผนการของพวกมันก่อนหน้านี้หมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างให้ความคุ้มครองเซียนเซียนขุมกำลังอื่นๆจึงไม่กล้าลงมือแต่ยามนี้ที่หลบภัยเดียวของนางคือตระกูลหลงหากหลายๆขุมกำลังร่วมมือพวกมันก็มั่นใจว่าจะทำหลายตระกูลหลงให้สิ้นซากได้ผู้คนที่มาเข้าร่วมงานแต่งนี้มากมายก่อนงานจะเริ่มเพื่อให้ทุกสิ่งขณะกล่าวถงหลักของเมืองกระบี่ส่วนสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงสิ่งก่อสร้างพังทลายดังสะท้อนกึกก้องเมืองกระบี่ส่วนสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงบ้านเรือนจำนวนมากพังทลายภูเขาถูกทำลายเซียนจวินคนหนึ่งวิ่งมาและตะโกนขึ้นมีคนกำลังทำลายภูเขาผู้เชี่ยวชาญที่นั่งอยู่ในถงหลักตกตะลึงพวกมันรู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของเฉินเซียงและสหายพวกมันคาดไม่ถึงว่าเฉินเซียงจะตั้งใจทำลายเมืองกระบี่สวนยามนี้กระตุ้นขายพลังลอยตัวแล้วเมืองกำลังร่อนลงพื้นชานชานเซียนจวินคนนั้นกล่าวภูเขาถูกทำลายแต่คนของเมืองกระบี่ส่วนไม่ได้กังวลนักเพราะลึกลงไปในภูเขามีสายแร่ผลึกศิลาอยู่สายแร่ผลึกศิลาเหล่านี้คอยค้ำจุนข่ายพลังขนาดใหญ่จำนวนมากแม้ข่ายพลังเหล่านั้นจะดูดซับพลังงานไปอย่างรวดเร็วก็ตามยามนี้คนของหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างรู้สึกดีขึ้นเพราะเมืองกระบี่ส่วนกำลังประสบชะตากรรมเดียวกับพวกมันเมื่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญออกไปข้างนอกถงหลักพวกมันเห็นแสงสีครามสว่างจ้าพร้อมกับดาบยักษ์ย้ายพุ่งปักลงบนยอดเขาเสียงมังกรคำรามดังสนั่นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดรู้ทันทีว่าเป็นดาบมังกรครามสังหารปีศาจที่สำคัญขนาดของมันก็ใหญ่อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสายแร่ผลึกศิลาสวรรค์ชายชราของเมืองกระบี่สวรรค์อุทานด้วยความตกตะลึง
ดาบมังกรครามเคลื่อนผ่านยอดเขาลงไปยังสายแร่ผลึกศิลาสวรรค์ที่อยู่ลึกลงไปในภูเขาอนุภาพที่รุนแรงของดาบปะทุทำลายสายแร่ผลึกศิลาสวรรค์ไปทั้งหมดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นจะเคลื่อนไหวต้วนหมิงที่มาพร้อมกระบี่เทพก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกมันเจ้าใบหน้าของผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้าบิดกระตุกต้วนหมิงนั้นรับมือได้ยากนอกจากอีกฝ่ายจะมีทักษะที่ทรงพลังมันยังมีกระบี่เทพอยู่รวมกันแบบนี้ก็ดีข้าจะได้จัดการพวกเจ้าให้หมดทีเดียวต้วนหมิงเย้ยหยันมันกวัดแกว่งกระบี่จนเกิดรอยแยกมิติถงหลักของเมืองปริแตกแม้ต้วนหมิงจะเป็นผู้ไม่อาจบรรลุเซียนแต่ร่างกายและปราณของมันทรงพลังมากเฉินเซียงที่หายไปร้อยปีจู่ๆกลับปรากฏตัวและทำลายหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างเรื่องนี้แพร่กระจายไปทั่วแดนสวรรค์ทั้ง9อย่างรวดเร็วและยามนี้เฉินเซียงก็ตามมาทำลายเมืองกระบี่สวนไปด้วยผู้คนในเมืองกระบี่สวรรค์แตกตื่นหลบหนีพวกมันไม่อยากได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งเฉินเซียงอยู่ทางนั้นไปขวางมันไว้ชายชราตระกูลเซี่ยคำรามด้วยโทสะมันอยากจะไปขัดขวางด้วยตัวเองแต่มันไม่สามารถปลีกตัวจากต้วนหมิงได้ข้าไปเองผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้าขมวดคิ้วและเร่งทยานไปหาเฉินเซียงอย่างรวดเร็วแต่ทันใดนั้นภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์ย้ายกลับร่วงหล่นทับร่างของมันจนกระแทกกับพื้นมังกรอาวุโสของตระกูลหลงลงมือแล้วเร็วหยุดมันให้ได้ชายวัยกลางคนของเมืองกระบี่ส่วนตะโกนผู้เชี่ยวชาญของหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างคำรามและทยานเข้าใส่เฉินเซียงแม้ต้วนหมิงเห็นและอยากเข้าไปหยุดคนเหล่านั้นแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังพัวพันมันไว้เฉินเซียงข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นๆเจ้ากล้าทำลายหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างชายชราคำรามข้ารอเจ้าอยู่เลยเฉินเซียงไม่กลัวเขานำเตาปรุงยาเทพออกมาไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำชายชราของหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างแข็งแกร่งมากมันชักกระบี่ทองคำที่เป็นกระบี่สักออกมาแล้วฟาดฟันเข้าใส่เฉินเซียงเฉินเซียงเร่งเปิดฝาเตาอีกาเพลิงตะวันดำกู่ร้องซึ่งเมื่อมันทยานออกจากเตาและถูกกระบี่ของชายชราจู่โจมมันได้แผ่เสียงร้องด้วยโทสะแล้วทยานเข้าจู่โจมชายชราทันทีการปรากฏตัวของอีกาเพลิงตะวันดำทำให้ผู้เชี่ยวชาญประหลาดใจแต่นั่นทำให้ต้วนหมิงและมังกรน้ำแข็งอาวุโสแอบยิ้มทั้งสองเคยสัมผัสกับความแข็งแกร่งของมันมาแล้วลูกหลานของเทพผู้สร้างไม่มีทางรับมือได้แน่หลงวิชาญและหวังเจียนเทียนเข้าร่วมการต่อสู้ทั้งสองเข้าปะทะกับเซียนหวังที่ทรงพลังของอีกฝ่ายเพื่อเปิดทางให้เฉินเซียงหาตัวหลิวเมิ่งเอ๋อได้ง่ายขึ้นเพียงพริบตาสงครามของผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังก็อุบัติเหนือท้องฟ้าเมืองกระบี่สวรรค์ทำให้เมืองทั้งเมืองสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงรอยปริแตกมากมายปรากฏเฉินเซียงคาดไม่ถึงว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ดีวันนี้ข้าจะได้ทวงคืนกระบี่ศักดิ์ปีศาจสวรรค์เสี้ยคังปรากฏตัวมันนำกระบี่ใหญ่สีดำซึ่งน่าจะเป็นสมบัติของจักรพรรดิปีศาจออกมาชี้เสี้ยคังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนยามนี้มันเป็นเซียนหวังขั้นกลางแล้วเซี่ยคังคว้างกระบี่ใหญ่ในมือจนกลายเป็นลำแสงสีดำตรงเข้าใส่เฉินเซียงกระบี่สักเหรอเฉินเซียงตกตะลึงกับพลังปีศาจที่น่าเกรงขามเขาเร่งนำเตาปรุงยาเทพออกมาเฉินเซียงขยายเตาปรุงยาแล้วเปิดฝารับกระบี่ใหญ่ที่ตรงเข้ามาจากนั้นปิดฝาแล้วเก็บเตาทันทีเจ้าเซี่ยคังตกตะลึงมันมั่นใจในกระบี่เล่มนั้นมากต่อให้มันจู่โจมไม่โดนเฉินเซี่ยงอย่างน้อยก็อาจช่วยวัดระดับพลังของเขาได้บ้างแต่ใครจะคิดว่าเขาจะเอาเตาปรุงยาเทพออกมาแล้วเก็บกระบี่ของมันไปเฉินเซี่ยงหัวเราะจากนั้นทยานไปยังสถานที่ที่หลิวเมิ่งเอ๋ออยู่เซี่ยคังโกรธมันคาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นฝ่ายเสียกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ให้เฉินเซี่ยงถึง3เล่มอย่าได้ดูถูกข้าวันนี้ข้าจะเอาชนะเจ้าให้ได้เสี้ยคังคำรามผมของมันพลิ้วสวยดวงตาแดงกับเล็บแหลมคมยืดยาวจนดูคล้ายกระบี่เล็กสีแดงฝ่ามือเทพปีศาจเสี้ยคังคำรามปราณปีศาจประตูขึ้นอย่างบ้าคลั่งก่อเกิดเป็นเมฆสีดำทมิฬก่อนที่เมฆจะแปรสภาพเป็นฝ่ามือขนาดยักษ์ย้ายบทขยี้เข้าใส่เฉินเซียงแค่นี้เองเหรอทลายไปซะเฉินเซียงคว้าจับอากาศปราณสวรรค์รอบกายสั่นกระเพื่อมพลังงานสีทองก่อตัวเป็นบอลปราณสีทองขนาดเล็กขึ้นที่ฝ่ามือเมื่อฝ่ามือขนาดยักษ์ย้ายของอีกฝ่ายเคลื่อนเข้าใกล้เฉินเซียงก็คว้างบอลปราณสีทองออกไป
หากเทียบกับฝ่ามือเทพปีศาจแล้วบอลปราณของเฉินเซี่ยงดูเหมือนมีขนาดเท่าเมล็ดข้าวเท่านั้นทำให้เสี้ยคังแอบเย้ยหยันแต่เมื่อบอลปราณสีทองเข้าปะทะกับฝ่ามือเทพปีศาจพลังทั้งสองสายระเบิดแสงสีทองเปล่งประกายเจิดจ้าฝ่ามือเทพปีศาจที่ก่อตัวจากปราณปีศาจจำนวนมหาศาลถูกชำระล้างในพริบตานี่เป็นไปได้ยังไงเสี้ยคังตกใจอย่างที่สุดเสี้ยคังสามารถใช้กระบวนท่านี้สร้างความเสียหายร้ายแรงกับหลัวยี่เทาได้แต่ยามนี้กลับถูกเฉินเซี่ยงหักล้างได้ในพริบตาเมื่อครูผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเห็นเสี้ยคังใช้ฝ่ามือเทพปีศาจพวกมันคิดว่าเฉินเซี่ยงจะโดดสยบเพราะเสี้ยคังเป็นเซียนหวังขั้นกลางที่แข็งแกร่งกว่าเฉินเซี่ยงฝ่ามือเทพปีศาจที่มันใช้ย่อมหน้าเกรงขามเมื่อครูเฉินเซี่ยงใช้ปราณศักดิ์สยบปีศาจที่แท้จริงมันประกอบด้วยพลังงานบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังที่ผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตนักพรตจะมีซึ่งพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นภัยร้ายแรงต่อปีศาจข้าขอบคุณที่เจ้ามอบกระบี่ศักดิ์ให้ข้าถึง3เล่มแต่ตอนนี้เจ้าตายได้แล้วเฉินเซี่ยงคิดว่าหากปล่อยเสี้ยคังไว้มันจะกลายเป็นตัวน่ารำคาญเข้ามาข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะสังหารข้าได้จริงๆหรือเปล่าจะใช้ดาบมังกรครามเหรอเสียใจด้วยข้าหาวิธีสยบมันมาแล้วเสี้ยคังเย้ยหยันเล็บที่แหลมคมของมันเปล่งแสงสีม่วงราวกับมีพิษถ้าจะให้จัดการขยะอย่างเจ้าไม่จำเป็นต้องใช้ดาบมังกรครามหรอกเฉินเซี่ยงที่อยู่ไกลจากเสี้ยคังปรากฏตัวขึ้นเหนือศีรษะของมันในพริบตาเมื่อมันสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งอยู่เหนือศีรษะขึ้นไปจึงคิดที่จะหลบเลี่ยงแต่ชั่วพริบตาปราณปีศาจภายในร่างกลับสูญสลายจนทำให้ไม่อาจเคลื่อนไหวในช่วงที่เฉินเซี่ยงปรากฏตัวขึ้นเหนือศีรษะของมันฝ่ามือของเขาปรากฏตัวอักษรที่แผ่ปราณศักดิ์สังหารปีศาจก่อตัวเป็นตัวอักษรขนาดยักษ์ย้ายบนท้องฟ้าแล้วประทับเข้าใส่เสี้ยคังราวกับวังเซียนถล่มใส่ตายเฉินเซี่ยงคำรามตัวอักษรยักย้ายปลดปล่อยปราณสังหารที่น่าสะพรึงกลัวเสี้ยคังกรีดร้องอย่างน่าอนาถผู้เชี่ยวชาญของตระกูลเสี้ยที่อยู่ไกลออกไปหวังจะช่วยมันแต่ก็สายเกินไปเสียงการจู่โจมกึกก้องกังวลตัวอักษรกระแทกพื้นดินราวกับจะถล่มโลกทั้งใบปราณทั่วร่างของเสี้ยคังคือปราณปีศาจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผนึกศักดิ์สิทธิ์สยบปีศาจชะตากรรมของมันย่อมหนีไม่พ้นตายปีศาจก็คือปีศาจมีพลังแค่นี้กลับกล้าคิดให้ข้าใช้ดาบมังกรครามหึ่มฝ่ามือเมื่อครู่ของเฉินเซี่ยงทำลายเมืองกระบี่สวนจนพินาศจะเหลือก็เพียงวังขนาดยักษ์ย้ายแห่งหนึ่งที่ยังปลอดภัยคังเอ๋อชายชราของตระกูลเสี้ยคำรามด้วยโทสะมันระดมจู่โจมต้วนหมิงอย่างบ้าคลั่งต้วนหมิงคนเดียวรับมือผู้เชี่ยวชาญหลายคนยามนี้บนร่างของมันเริ่มปรากฏรอยบาดแผลมันหวังให้เฉินเซี่ยงรีบๆช่วยหลิวเมืองเอ๋อและหนีไปจากที่นี่เสี้ยคังตายในฝ่ามือเดียวกล่าวได้ว่ามันตายอย่างหมาข้างถนนก็มีปานแม้หลัวยี่เทาจะถูกขนานนามเป็นเซียนหวังรุ่นเยาว์ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ตัวมันและเสี้ยคังแข็งแกร่งพอๆกันดังนั้นยามนี้หลัวยี่เทาจึงอยู่ในอันตรายร้ายแรงแล้วเฉินเซี่ยงไม่เป็นกังวลเรื่องหลิวเมืองเอ๋อมากนักนางมีเส้นใยแห่งหงเพลิงคุ้มกายที่ใช้ได้ทั้งรุกและรับระหว่างทางที่ไปหาหลิวเมืองเอ๋อมีเซียนหวังหลายคนพยายามจะหยุดเฉินเซี่ยงแต่พวกมันก็ถูกเตาปรุงยาเทพสัพพรหัสเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการจู่โจมของเตาปรุงยาที่ดูราวกับภูเขายักย้ายต่อให้พวกมันไม่ตายกระดูกก็ต้องแตกเป็นเสี่ยงๆภายในถงหลักของเมืองกระบี่ส่วนเฉินเซี่ยงเห็นหลัวยี่เทายืนถือกระบี่ยาวสีแดงกระบี่เล่มนั้นแผ่กลิ่นอายปีศาจนอกจากนี้ที่มืออีกข้างยังมีสายฟ้าม่วงปรากฏดูราวกับสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปกรณ์ชุดจากสุสานจักรพันดิปีศาจหลัวยี่เทาไม่กังวลมันเผยรอยยิ้มราวกับเชื้อเชิญเฉินเซี่ยงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ